ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลาเน็ตวีคเอนด์วิดดิทบอลครับครับผมยังไงนี่แหละรออินโทรก่อนพูดไปเลยเราพูดแล้วจบแล้วจบอินโทรแล้วจบอินโทรนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดภูมินนะครับตรงหน้าวัดเลยนะครับวัดนี้เขาก็จะดังเรื่องของการขอพรความรักใช่ไหมของปู่ม่านย่าม่านต้องขออะไรอีกความรักอ่ะไม่ต้องขอวิธีขอเขาคืออะไรนะต้องมากระซิบกันเหรอต้องมากระซิบข้างหน้าอีจัดง่าวเฮ้ยน่ารักอีจาดหมาเกี่ยวอะไรกับน่ารักเหมือนหมาป่ะจริงเหรอว่าคิ้วแต่พวกเรา2คนเนี่ยไม่เคยมาเที่ยวน่านกันเลยนะเพื่อนผมเคยมาครั้งนึงแต่ว่ามามั่วๆก็นั่นแหละเพราะว่าคราวนี้ต้องมีไกด์มาช่วยเราดีกว่าครับผมเราต้องการเชิญไกด์ป่ะตอนยอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าจิตจุนเจ้าอยากทราบประวัติความเป็นมาของวัดที่นี่ครับว่าเป็นยังไงค่ะสำหรับวัดภูมินนะคะมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีคะอันนี้คือนึกอยู่กี่ปีครับใบเดียวใบเดียวสี่ปีนะครับสี่ปีนะครับโอ้โห400กว่าปีแล้วค่ะ400กว่าปีเลยอ่ะอันนี้จริงจังไหมเนี่ย400กว่าปีสร้างโดยเจ้าผู้ครองนครน่านที่นี่จะมีอยู่3สิ่งที่อยู่นี่ข้างในนี้ใช่ข้างในนี้ค่ะอย่างแรกคือพระวิวิวิไลอ่ะครับวิหารค่ะวิหารอ๋อทั้งสองคนเหมือนไม่ได้เรียนต่อเลยอย่างที่สองค่ะเป็นพระอุโบโบค่ะโบโบอะไรคะโบรักสีดำโบรักสีดำตลอดอะไรครับเนี่ยคุณเนี่ยไม่เรียนประวัติศาสตร์ไหมแล้วต้องอะไรอ่ะพระอุโบสถค่ะอุโบสถและอย่างที่3ค่ะครับผมเป็นพระเจเลยคะเจเลยคะเจดีดีเจป้าป้าเป็นเจดีค่ะเป็น3สิ่งที่อยู่รวมกันอยู่ที่นี่และที่สำคัญข้างในนี้ยังมีภาพที่สำคัญค่ะคือภาพอะไรคะภาพตะโกนเอ้าไม่ใช่ค่ะภาพนินทาเหรอครับดูชัดๆนะคะกระซิบค่ะมันบ้านตายค่ะจะดูว่าภาพนี้จะสวยงามเช่นไรครับไปชมกันเลยค่ะไม่ช่วยคนเลยไม่ช่วยหนูเขาเลยอ่ะเขาเป็นไกด์ไงครับตอนนี้พวกเราอยู่ในวัดภูมินแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะคะที่นี่จะรวม3สิ่งไว้อยู่ที่เดียวกันอ่ะเรามาทวนกันดีกว่าอย่างแรกคือโบสถ์อย่างที่2คือวิหารและอย่างที่3คือเจดีย์ครับจะอยู่ในที่เดียวกันเรามีคำถามนะคะระหว่างวิหารกับพระอุโบสถเราแยกกันยังไงเรามาดูช้อยกันดีกว่านะครับโบสถ์จะมีใบเสมารองรอบ2โบสถ์จะมีใบมะม่วงล้อมรอบจริงเหรอการจะขึ้นเป็นโบสถ์หรือไม่โบสถ์ขึ้นอยู่กับใบไม้เหรอคุณเลือกอะไรคุณดิผมเลือกข้อ2ใบมะม่วงเลือกข้อ1แล้วกันใบเสมาคำตอบที่ถูกต้องก็คือพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะมีโฆษณาด้วยรายการนี้ไม่มีเนี่ยเราเล่นเองเลยคุณพระอยู่กลางแดดมีลมพัดทำไมหน้ายังสดสวยอยู่เลยคะโอ้ยธรรมดาเพราะผมใช้ลาเนตครับเพราะลาเนตมีอ๋อไม่มีแล้วกูเองเฉลยก็คือข้อที่1พระอุโบสถจะมีใบสีมาล้อมรอบสุภาวิหารจะไม่มีครับผมเรามีของรางวัลให้นะคะเป็นเหรียญทองโอลิมปิกนะคะนี่นะคะได้รางวัลปลอบใจรางวัลปลอบใจนะครับเหรียญทองโอลิมปิกก็ได้เหมือนกันใช่ก็เหรียญทองเหมือนกันต่อไปเราจะไปดูไฮไลท์พระเจดีย์ที่อยู่ภายในพระวิหารจะไปดูปู่ม่านย่าม่านค่ะอ
นอกจากพระประธานที่เรามาสักการะเมื่อกี้แล้วนี่สำคัญคือภาพอะไรคะภาพวาดครับภาพนี่ภาพปู่มาญาณหรืออีกชื่อหนึ่งเขากระซิบอะไรคะกระซากไม่ตอบคำเดียวใช่ครับปู่ม่านยามานใช่ค่ะคนนี้คือปู่คนนี้คือย่าเป็นปู่ม่านยามานปู่กับย่าเป็นคำเรียกผู้ชายกับผู้หญิงม่านก็คือคนพม่านั่นเองทำไมภาพนี้ถึงดังนะครับอยากฟังไหมคะแรง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 ขอบคุณค่ะอยากไปดูฟังซะหน่อยฟังก่อนฟังซะหน่อยที่เนี้ยเป็นที่ยอดฮิตของคู่รักเขาบอกว่าถ้ามาขอพรจากปู่ม่านยามานแล้วจะรักสมหวังแล้วก็รักกันตลอดไปและที่สำคัญอย่าลืมทำท่ากระซิบด้วยถูกต้องเก่งมากเลยค่ะกับฮัทโนกูปีจักฟาเกไว้ในน้ำกับหัวน้องจะเน็บหนาวจักฟาเกไว้บนพื้นในการกลางข่าวกับหัวมอกมือจะสอดดาวลงมาค่ะลุงจักฟาเกไว้ในวังควงคุ้งกับหัวเจ้ามาป้าใส่แล้วจะรู้นอกคงปีไปก็เลยเก็บเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักฮือมันให้อาฮิอาฮียามกู้ปีรับแล้สะดุ้งตื่นเลวะกระซิบที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมออกไปกระซิบกระซาบข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวผมมีอะไรจะบอกคุณอีกได้เลยครับรอฟังฮะครับผมและกิจกรรมน่านเนิบๆนะครับก็คือการปั่นจักรยานนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีรถรางนะแต่แล้วไงอยากปั่นอ่ะไปดิต้องมีคอนเทนต์บ้างก็ไม่ซ้ำนะคอนเทนต์ปั่นจักรยานอ่ะไม่ซ้ำนะผมไม่เห็นชาวน่านจะทำเลยนี่กิจกรรมที่ชาวน่านทำกันเหรอผมเห็นมีอยู่2คนพวกเราเนี่ยแหละพวกเราเนี่ยแหละ2คนเฮ้ยพี่หมอฮะแวะตรงนี้แป๊บนึงได้ป่ะแวะถ่ายรูปสักหน่อยดีกว่าได้จอดเฮ้ยถ่ายรูปกันหน่อยป่ะได้ดิแต่ว่าเราไม่มีกล้องไงใช่มั้ยล่ะไม่ได้พกเข้ามาอ่ะนี่ไงกล้องหลักเราหันฝักแคปไว้หน่อยนะครับไหลไปเลยได้1 2เมื่อกี้กลับจากวัดไงเห็นเด็กเขาพูดกลอนหวานๆไงระหว่างทางที่ขับไปปั่นจักรยานมาเนี่ยผมก็แอบเขียนกลอนไว้คุณด้วยจริงจังไหมเนี่ยจริงผมปั่นมาเทียบข้างกันนี่อาจจะช้าไปหน่อยเห็นผมแบบลังทายปะผมแบบว่าเขียนไปเท้าก็ปั่นไปมือก็เขียนแล้วผมขอฟังกลอนหน่อยดีกว่าน้ำพริกเหือนออกทันนี่ด้านนี้บินไปกินข้าวไหมไม่มันเป็นอะไรนี่อยู่แล้วประหยัดความฮักของเปิ้ลก็เหมือนนมข้นหวานบ่ต้องเติมน้ำตาลก็หวานได้ผีกะผีสือผีมดผีมิงต้องนอนสะดุ้งเพราะเฮาสองหานนี้บ่เฮ้ยอ่านว่าอะไรวะเฮ้ยคุณเหนือนี่โอ้คุณเหนือดิไม่ได้เลยเขาบอกว่าความฮักของเปิ้ลความเหมือนก็คืออย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนนมข้นหวานบ่ต้องเติมน้ำตาลก็หวานได้ผีกะผีเสือผีมดผีเม้งเพราะ5 2 5นี่บ่ฮะ5นี่บ่เฮ้ย5นี่บ่เฮ้ย5นี่บ่เฮ้ยผมออกเหนืออยู่มั้ยฮะไม่เหนือเลยผมมียิ่งกว่าคำกรอีกบอกตรงคุณเห็นแล้วคุณต้องแบบรักในน้ำใจผมจริงไหมเนี่ยนี่เลย
เฮ้ย Water Bank Moisture Essence Set นะครับผมบอกเลยว่าเป็น Holiday Collection 2021นี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเขาเป็น Essence สูตรน้ำนะครับผมบอกเลยว่าทำให้แบบตัวผิวเนี่ยชุ่มชื้นสุดๆในแพ็คเนี่ยจะมีEmulsion แล้วก็มีสกินรีไฟเนอร์นะครับแล้วก็มีครีมให้ด้วยนะฮะเป็นเซต Holiday Collection 2021นะครับผมและเซตนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบไปเที่ยววีคเอนด์แบบพวกเรานะครับตัวนี้เนี่ยแค่ 1,650 บาทเท่านั้นนี่มีตัวเล็กตัวใหญ่แบบว่าพกพาสะดวกง่ายนะครับผมเอาอยู่ของคุณนะมีอะไรให้ผมบ้างเนี่ยเฮ้ยผมบอกเลยผมว่ามีมีเหรอไม่น้อยหน้าคุณแล้วไม่เห็นคุณจะเก็บไว้ตรงไหนเลยคุณเก็บไว้ไหนเนี่ยจริงคุณเก็บไว้ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่รู้สึกตะโกนน่ะไม่สะดุดอะไรเลยอ่ะในกระเป๋าหรือเปล่าวะมีเอ้ยผมเห็นแล้วซ่อนอะไรตรงนี้ล่ะนี่เห็นไหมไหนเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเก็บนี่เก็บมิดนะเก็บมิดนะไหลสุดเลยนี่คือ Laneige Radiant Sea Cream ครับมาพร้อมกับแพ็คเกจแบบHoliday Collection Holiday Collection ซึ่งจะช่วยให้คุณเนี่ยผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดริ้วรอยที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขามีวิตามินซีและวิตามินอีนะครับครับผมรับรองว่าใช้แล้วหน้าใสแน่นอนดูข้างในหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้าง Radiant Sea Cream นะครับไปเลย30 ml ครับผมนี่แล้วก็มี White Dew Skin Refiner ครับผมครับแล้วก็ White Dew Emulsion ครับผมนี่กระปุกจิ๋ว2กระปุกแล้วก็ Radiant Sea Cream ไปเลยนะครับในเซต3นะครับใช่เอาไปบำรุงผิวแบบราคาเป็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ 1,100 บาทครับนี่แล้วดูแพ็คเกจเขานะครับเป็นแบบเซต Collection Holiday นะครับสามารถซื้อไปมอบให้กับคนที่รักในช่วงเทศกาลได้อีกด้วยแล้วก็ซื้อไปจับของขวัญได้ด้วยนะใช่โหบอกเลยว่าเป็นของขวัญชั้นยอดเลยนะ A+ อ่ะเกรด S เลยเกรด S ไปเลยอยู่ฮะเนี่ยแล้วเราสองคนจะเที่ยวกันแค่นี้เองเหรอใช่ร้อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปกลับแล้วเหรอกลับแล้วขายของแล้วก็จบจบเลยไปนิดหน่อยอ๋อเดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่หนึ่งครับต้องบอกว่าพาไปดูหนอนชาเขียวคุณทะลึ่งไหมเนี่ยคุณมาทะลึ่งอีกแล้วเนี่ยคุณเป็นคนคิดลามกไงผมจะไปพาไปดูหนอนชาเขียวจริงเนี่ยไม่เลิกทะลึ่งไงผมไม่ได้ทะลึ่งพาไปดูกันว่าหนอนชาเขียวของผมนะของหมกของคุณเลยอ่ะไปเออไปแบบหนอนไปดิอะไรอ่ะวะกูต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมและนี่คือกิจกรรมสุดท้ายแล้วครับที่พวกเราจะมาทำไม่โดนหลอกมาทำก็คือมาดูหนอนชาเขียวไงไหนอ่ะแต่ต้องหลับตาก่อนเปล่าเฮ้ยนี่เฮ้ยไปแล้วสุดยอดวันนี้เราได้แขกรับเชิญจากซีรีส์ดังนะครับคุณยายกำลีคุณยายครับสาธิตการเด็ดนะฮะสวัสดีครับนี่นะฮะเด็ดไม่หยุดเลยฮะชานี้ไปทำอะไรได้บ้างครับชาขนมก็ได้ชากระป๋องก็ได้มันมีให้เลือกไหมครับว่าต้องเด็ดใบไหนหรือเด็ดได้หมดเลยครับเราก็เลือกใบที่สวยๆใบที่อ่อนๆนั่นแหละลูกผมว่าพวกเรารักธรรมชาติพวกเราเด็ดไม่เยอะเราไม่ค่อยเด็ดแต่ว่านี่มันต้องบอกกันรู้ไอ้รุ่นยังไงเด็ดสุดเด็ดจัดเลยไม่หยุดเลยเฉินเน้นเด็ด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 ครับผมแล้วก็สรุปวันนี้นะครับที่พวกเราเนี่ยไปเที่ยวในเมืองมาแล้วนะครับเป็นเอาแบบวันนี้เป็นสไตล์นั่นเนิ่มๆก่อนดีกว่าแต่งกรงแต่งกรกันไปจริงครับแล้วก็จบมาที่เรามาขึ้นมาดอยมาเก็บชามาเก็บใบชาใบชาแบบปลอมๆนะครับฉบับรายการนะทุกคนเพราะว่าไอ้พวกนี้เขาทำกันตอนเช้าอย่างนี้ก็รายการเหมือนกันเนี่ยกินได้แค่นี้แหละนอกนั้นคือเอามาทำไมพร้อมถ่ายรูปถ่ายรูปอ๋อ EP หน้าต้องบอกว่ามันจะไม่แบบนั่นเนิ่มๆอีกต่อไปครับมันจะเป็นการผจญภัยในป่านะครับตอนนี้เราก็มาพักผ่อนก่อนเริ่มพรุ่งนี้ใหม่ค่อยมาแบบแอดเวนเจอร์ครับผมตอนนี้เราพักกินชาก่อนดีกว่างั้นผมขอชาแก้วหน่อยขอชาหน่อยได้อะไรเนี่ย เอาชาเอาชานะคิมิโนโตริโกนินาเตชิมาคิมิโนโตริแล้วลูกขาอยู่แบบมันทรงตัวได้แล้วนะมันแบบมันเอ๊ะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยได้ครับเอาท่าไหนดีเอาแบบมองกล้องก่อนดีกว่า
แล้วก็แบบหันหลังดีกว่าคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมะคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมะอะไรวะเนี่ยทุกคนอาจจะเกิดความสงสัยแล้วตั้งแต่หลังจากดูคลิปนี้ไปว่ามีอะไรจริงบ้างในรายการนี้มีอะไรที่จริงหรือเปล่าแต่มีอย่างหนึ่งที่จริงนั่นก็คือนี่นะครับผมโอยลาเนตนะครับ Holiday Collection นะครับอันนี้ใช้ได้จริงมันจะเป็นของขวัญแล้วก็บำรุงตัวคุณเองบอกเลยว่าใช้ได้จริงดีจริงครับผมดีจริงนะครับรับประกันช่วงนี้นะใกล้ปีใหม่แล้วก็สามารถซื้อของไปฝากคนที่คุณรักคุณรักเฮ้ยดีเลยงั้นผมให้คุณคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมะคิมิโนโตและสุดท้ายนี่นะครับขอบคุณลาเนตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่เลยอย่าลืม Holiday Collection นะครับเอาไปฝากคนที่คุณรักนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับแล้ว EP หน้าต้องบอกว่าเดือดพร้อมสำหรับการประจนภัยครับผมเดี๋ยวไปพักดื่มชานะครับอุ๊ยแล้วอย่าลืมไปดูแอด Holiday นะครับรายการอะไรวะปอมปอมหรือถ้าเป็นภาษาเกาหลีนี่ให้พี่ผมถ้าเป็นภาษาเกาหลีพี่ผมถนัดคงมาไม่ตั้งตัวแล้วเนี่ยอย่างภาษาเกาหลีว่าไงสลังเฮโรอุบ้าเบ้พูดจะเตือนกูเหงื่อไหลเลยผมไม่ตั้งตัวอ๋อ